การประกวดซุ้มประตูป่า54เมื่อวันที่5พฤศจิกายน2554ณสนามกลางแจ้งอุทยานการค้ากาดสวนแก้วบรรยากาศเริ่มคึกคักตั้งแต่ช่วงกลางวันเนื่องจากมีการตกแต่งแข่งขันประกวดการตกแต่งซุ้มประตูป่าของแต่ละฝ่ายแต่ละแผนกโอ้โหล้วนงัดแงะกลเม็ดเคล็ดลับเด็ดๆมาสร้างสรรค์ซุ้มประตูป่าของแผนกตนเองอย่างสวยสดงดงามในบรรยากาศล้านนาชนิดไม่มีใครยอมใครเกินทีเดียวค่ะโดยแบ่งประเภทการประกวดในครั้งนี้ออกเป็น2แบบ1ประเภทสวยงามและ2ประเภทสร้างสรรค การแสดงบนเวทีเริ่มประมาณ 18:00 น.โดยการแสดงโชว์จากแผนกต่างๆทั้งการฟ้อนรำการเต้นลูกทุ่งบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนการเต้นประกอบเพลงและการแสดงอื่นๆอีกมากมายไฮไลท์ของงานอีกอย่างหนึ่งคือการประกวดแม่หญิงงามโอ้โหดิฉันก็ประกวดได้เนี่ยในครั้งนี้ได้ตัวแทนแม่หญิงงามมาเข้าประกวดจำนวน11คนซึ่งแต่ละคนล้วนแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองงามตามแบบฉบับล้านนาเรียกได้ว่ากรรมการตัดสินใจกันลำบากเลยทีเดียวค่ะถ้าเกิดคุณสามารถเลือกลอยกระทงนะครับกับใครก็ได้คุณอยากที่จะเลือกลอยกระทงกับใครครับค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะเจ้าถ้าสำหรับตัวต้มแล้วเนาะตัวต้มก็จะเลือกที่จะลอยกระทงกับพี่สาวเพราะว่าพี่สาวเนี่ยได้เลี้ยงต้มมานะเพราะว่าหลังจากที่แม่ตายไปก็มีพี่สาวคนนี้เจ้าที่ดูแลมาตลอดกิจกรรมก่อนการประกวดคือการนำเสนอซุ้มประตูป่าโดยพ่ออุ้ยแม่อุ้ยของแต่ละซุ้มโดยบรรยากาศการนำเสนอสามารถสร้างความสนุกสนานและเรียกเสียงหัวเราะจากผู้เข้าร่วมงานได้อย่างมากมายโซนว่าในงานซุ้มประตูป่า54กาดสวนแก้วในปีนี้ครับครับอย่างแรกนะครับความสุขเลยของสุนันทานะครับสร้างสรรค์มาจากวัดพระธาตุลำปางหลวงซุ้มพี่นกแอ้วไว้จังไรคือแบงค์มันเป็นแบงค์ที่ทำให้พอเพียงเขามีอะไรเขาเอามาแบ่งก็อ่านเขามีอะไรเขาไปซื้อมาก็อ่านและผลการประกวดซุ้มประตูป่าประเภทสวยงามรางวัลชนะเลิศได้แก่ซุ้มครัวโรงแรมซุ้มนี้นะเจ้าเพื่อเอาพืชผักสวนครัวที่เราใช้บริโภคกันในชีวิตประจำวันถึงวันนี้นะเจ้ามาตกแต่งซุ้มซุ้มที่5ครัวโรงแรมนะครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะเจ้านี่คือรางวัลชนะเลิศนะครับซุ้มประตูป่าประเภทสวยงามนะครับรองอันดับ1ได้แก่ซุ้มบริการศูนย์การค้า
ชมหน้านะครับของซุ้มนะครับที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับรองอันดับ2ได้แก่ซุ้มการเงินผลการประกวดซุ้มประตูป่าประเภทสร้างสรรค์รางวัลชนะเลิศได้แก่ซุ้มทรัพยากรบุคคลยานยนต์นะครับขอขอบคุณรองอันดับ1ได้แก่ซุ้มศูนย์การค้าสำนักงาน R&D เดียวนะครับรองอันดับ2ได้แก่ซุ้มสื่อสารการตลาดผลการประกวดแม่ยิงงามซุ้มประตูป่า2554รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่นางสาวสุทธิการได้ดีจากซุ้มที่2การเงินนี่คือโฉมหน้าของแม่ยิงงามนะครับได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2นะครับจะได้รับรางวัลเป็นเงินรางวัล 1,000 บาทนะครับสวยงามทีเดียวนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่นางสาวปริชาติปัญญาวงศ์ซุ้มที่1บริการศูนย์การค้าชนะเลิศอันดับ1ได้แก่นางสาวทิพวรรณเมืองมูลจากซุ้มที่9 RM คิดบวกพิเศษป้ออุ้ยแม่อุ้ยแต่งกายสวยงามรางวัลป้ออุ้ยแต่งกายสวยงามได้แก่ยุทธนาจันอินจากซุ้มศูนย์การค้าสำนักงาน R&D นะฮะรางวัลแม่อุ้ยแต่งกายสวยงามได้แก่เทวรัตน์นักไร่จากซุ้มทรัพยากรบุคคลยานยนต์แม่อุ้ยหันหน้ามองกล้องนิดหนึ่งผลการประกวดการแสดงซุ้มประตูป่า54รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ซุ้มที่3สุดสำแดงแรงฤทธิ์นะเรียบร้อยนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ซุ้มที่11ตามรอยไหมการแสดงนะครับที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1นะฮะชุดตามรอยไหมรางวัลชนะเลิศได้แก่ซุ้มที่1ลูกค้าสัมพันธ์ทีมที่ได้รับรางวัลอันดับที่1นะครับรางวัลชนะเลิศในประเภทการแสดงนะครับจากซุ้มที่1นะครับบริการศูนย์การค้านะครับในชื่อชุดลูกค้าสัมพันธ์ขอขอบคุณนะครับคุณปิยสิทธิ์